ถุงแบบนี้ทำวุ้นได้ปะเนี่ยได้อยากกินวุ้นแมงลักอ่ะเอาอีกอ่ะใส่วุ้นนะครับแล้วก็คนให้วุ้นกระจายตัวในน้ำก่อนนะเสร็จแล้วนะครับก็จุดเตาเลยคนไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำใสเลยนะครับจนวุ้นละลายดีตอนนี้นะครับวุ้นก็ละลายดีแล้วนะครับใสดีละสังเกตจากหลังกระบวยนะครับไม่มีเป็นเม็ดๆละใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะต้มให้น้ำตาลทรายละลายหลังจากใส่น้ำตาลไปแล้วนี่ต้องต้มให้เดือดนะครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะเสียง่ายตอนนี้ก็เดือดดีละน้ำตาลละลายดีละเดี๋ยวเราจะไปแบ่งเป็น2 ส่วนเท่าๆกันครับเราก็ผสมสีเขียวนะครับใช้น้ำหวานเฮลบูบอยนะครับใส่ตามที่เราต้องการเลยว่าต้องการความเข้มมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ได้สีที่เราชอบหรือต้องการเนี่ยผมเอาเขียวประมาณนี้แหละแล้วก็แมงลักที่เราแช่น้ำไว้ใส่ไปเลยคนให้กระจายตัวต่อไปเดี๋ยวไปเตรียมน้ำแดงครับโอ้โหกอดวุ้นต้องใส่แว่นด้วยอ่ะอ๋อเป็นคนมองการไกลมองไม่เห็นสายตายาววัยรุ่นยุค90ได้อย่างนี้นะคนไม่ใช่วัยรุ่นยุค90ไม่เข้าใจตั้งชื่อคลิปดีกว่าเชฟรูเลอร์วุ้นการวิเคราะห์มาแล้วรูเลอร์วุ้นไงทำไมอ่ะกล้วยมีก็ไม่ใช้แล้วก็มานั่งลุ้นอยู่ได้เนี่ยดูดิกรอกด้วยกล้วยถ้าตั้งนานก็จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นนะครับอันนี้น้ำใบเตยที่เราต้มเมื่อกี้นะครับผมใช้น้ำใบเตยเพื่อที่จะให้ลดกลิ่นคาวของไข่นะเพราะอันนี้เราจะทำวุ้นไข่วุ้นนะครับผงวุ้นใส่ลงไปคนผงวุ้นให้เข้ากับน้ำก่อนเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าให้เป็นก้อนทำไมไม่จุดไฟแล้วค่อยใส่ผงวุ้นนะเชฟผงวุ้นพอโดนน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันไม่กระจายตัวแล้วมันเกาะเป็นก้อนมันก็เป็นไตเคล็ดลับก็คือให้ใส่ผงวุ้นไปตอนที่น้ำยังไม่ได้เดือดใช่ปะแล้วค่อยจุดไฟใช่ตอนนี้วุ้นละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยแล้วก็ต้มจนน้ำตาลละลายนะครับก็อย่าลืมนะสำคัญคือต้องให้น้ำเดือดเลยนะครับหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะครับถึงจะยกลงนะไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสเสียได้ง่ายด้วยแต่ขั้นตอนนี้นะครับระหว่างที่รอน้ำตาลละลายนะครับเดี๋ยวเราไปตีไข่กันโอ้โหไข่แฟดโอ้โหไข่แฟดโอ้โหแฟด3เลยทีเดียวไม่ต้องตีให้ฟูนะครับตีแค่ให้ไข่ขาวไข่แดงเข้ากันดีนะเสร็จแล้วก็ไปเทใส่ในวุ้นเลยนะครับค่อยๆเทนะครับเหมือนทำไข่น้ำใช่ไหมเชฟคล้ายๆแล้วก็
ต้มนะครับจนให้ไข่สุกดีเลยนะไข่สุกดีแล้วปิดเตาเดี๋ยวไปกรอกใส่ถุงกันครับสำหรับวุ้นไข่นะคะให้กรอกระมัดเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมจริงๆก็ทุกวุ้นนั่นแหละแต่ว่าพอดีสถานที่เราไม่อำนวยเนาะเราก็ใช้ DIY ไปค่ะอีกครั้งค่ะประตูค่ะแต่ใช้ได้ดีนะนี่มีการหมุนเกลียวค่ะหมุนเกลียว2รอบตอนนี้เรากรอกใส่ถุงเรียบร้อยมัดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปแช่ตู้เย็นกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับมาดูต้นทุนของวุ้นหลอดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณแยกเป็น2ตารางนะครับตารางแรกเนี่ยจะเป็นวุ้นแมงลักนะครับส่วนตารางที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวุ้นไข่นะครับมาดูวุ้นแมงลักกันก่อนวัตถุดิบน้อยมากเลยนะมีน้ำน้ำตาลผงวุ้นนะครับผงวุ้นผมใช้เป็นของนางเงือกนะครับ AA นะครับหรือ 2A นะครับเม็ดแมงลักน้ำแดงเฮลบูบอยน้ำเขียวเฮลบูบอยนะครับเราจะเห็นว่าตัวที่ต้นทุนสูงนะครับก็คือในส่วนของตัวผงวุ้นนะครับอันนี้คือเราอาจจะลดขนาดได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าลดเยอะก็มีผลต่อความแข็งตัวของตัววุ้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเม็ดแมงลักนะครับเม็ดแมงลักนี่ราคาจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับผมใช้เป็นถุงหวานเย็นขนาด 1.5 นิ้วคูณ12นิ้วนะครับสูตรนี้เนี่ยคำนวณมาแล้วเนี่ยทำได้ประมาณ14ถุง14หลอดนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยก็จะอยู่ที่12.35 บาทจะบอกว่าต้นทุนต่อหลอดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6.18 บาทนะครับอันนี้มีค่าอื่นๆใส่เข้าไปแล้วนะอื่นๆเนี่ยประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าชิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับเวลาขายเท่าไหร่ดีผมขายสักหลอดละ15บาทหลอดยาวอยู่นะเกือบ12นิ้วอ่ะเกือบ1ไม้บรรทัดอ่ะนะครับอันนี้ถือว่าหลอดยาวนะครับเราขายหลอดละ15บาทนะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณหลอดละ8.82 บาทมาดูวุ้นไข่กันบ้างดีกว่าวุ้นไข่นะครับไม่ใส่น้ำหวานแต่ก็จะมีไข่เข้ามานะครับมีใบเตยนะครับเราต้มน้ำใบเตยก่อนแล้วก็ถุงวุ้นใช้ไซส์เดียวกันนะครับสำหรับวุ้นไข่เนี่ยทำได้ประมาณ6หลอดนะครับต้นทุนต่อหลอดนะครับจะอยู่ที่7.88 บาทตีไป8บาทก็ได้นะตัวเลขกลมๆนะครับในคลิปนี้ผมใส่ไข่แบบเต็มแม็กเลย3ฟองคือผมทำปริมาณน้อยเน้นปริมาณไข่เยอะหน่อยนะครับไข่จะแน่นๆเลยลดต้นทุนได้ครับโดยการที่ลดปริมาณของไข่สมมุติว่าผมลดเหลือแค่2ฟองซึ่ง2ฟองเนี่ยผมว่าพอสำหรับวุ้นไข่นะครับ2ฟองนะครับต้นทุนลดลงมาเหลือเท่าไหร่นี่เห็นป่ะจากเกือบ8บาทนะครับลดเหลือ7บาทนะครับถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่14.12 บาทเราก็จะสามารถขายหลอดละ15บาทได้เท่ากันเพราะนั้นเวลาเรานำไปขายนะครับก็ขายรวมๆกันใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ขายราคาเดียวครับก็15บาทครับถือว่ายังได้กำไรดีอยู่นะครับก็คละๆกันไปนะครับก็สำหรับเมนูวุ้นหลอดนะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็เราเคยเห็นกันเด็กๆแหละนะครับวันนี้ก็มาริสาอยากให้ทำนะครับก็ทำสนองนิดนางหน่อยนะครับอร่อยครับสูตรนี้ไม่หวานมากใครที่ชอบหวานกว่านี้ก็เติมน้ำตาลได้นะครับเสร็จแล้ววุ้นแมงลักตามที่ขอเลยเนาะใช่เอาอันนี้เลยล่ะลองอันนี้เลยให้หน่อยได้ oh, no. มันไม่พุ่งเนาะเออไม่พุ่งผิดแผนกะจะแกล้งใช่ไหมกะแล้ว
หวานไปปะไม่กำลังดีเลยหวานน้อยอร่อยมากมีกลิ่นข้าวไข่ไหมเดี๋ยวกินให้หมดแท่งก่อนก็ได้มันไม่คาวแต่มันแบบมีกลิ่นของไข่อ่ะมันไข่เจียวอ่ะอย่างงี้ดีกว่างั้นไปกินไข่เจียวHa ha ha!